ทุกคนวันนี้เรามาทำหน้ากากโนะแบบญี่ปุ่นกันสวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nurse Bird นะช่องของเราก็จะเป็นช่องของงานศิลปะและงานDIYเจ๋งๆจากวัสดุเหลือใช้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่พี่ฝากกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราแน่ก่อนจะทำหน้ากากเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกพี่จะเตรียมเศษกระดาษลังมา1แผ่นแบบนี้จากนั้นพี่จะวาดรูปสี่เหลี่ยมขนาด15 x 24 ซม.ลงไป1รูปเสร็จแล้วแบ่งครึ่งรูปสี่เหลี่ยมตามที่พี่แบ่งเลยต่อไปพี่จะวาดแบบของหน้ากากที่เราหาได้จากในอินเทอร์เน็ตลงไปแบบคร่าวๆแบบนี้นะเสร็จแล้วใช้มีดคัตเตอร์ตัดตามขอบที่เราร่างรูปไว้ออกมาต่อไปเรามาปั้นแบบสำหรับทำหน้ากากกันพี่จะใช้ดินน้ำมันค่อยๆปั้นให้เป็นรูปหน้ากากที่เราต้องการโดยพี่จะเริ่มปั้นจากส่วนขอบก่อนแล้วค่อยๆเติมดินน้ำมันลงไปตรงกลางจนเต็มแบบนี้เลยนะจากนั้นพี่จะใช้นิ้วหรือเกรียงเกลี่ยดินน้ำมันให้เรียบพี่จะเติมดินน้ำมันลงไปบนส่วนที่เป็นหน้าผากให้มีความนูนขึ้นมาแบบนี้พี่จะปั้นส่วนแก้มให้มีความนูนขึ้นมาเหมือนกันเสร็จแล้วปั้นส่วนที่เป็นจมูกต่อไปปั้นส่วนที่เป็นปากและตาปั้นแบบด้วยดินน้ำมันเสร็จแล้วพี่จะหุ้มดินน้ำมันด้วยพลาสติกแรปอาหารแบบนี้ส่วนที่พลาสติกไม่ติดกับดินน้ำมันพี่จะตัดตรงนั้นแล้วตัดพลาสติกเป็นชิ้นเล็กๆติดลงไปแบบนี้นะทุกคนต่อไปเรามาทำเปเปอร์มาแช่กันพี่จะฉีกกระดาษสาเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้แบบนี้และเตรียมกาวโดยใช้กาวลาเท็กซ์ผสมกับน้ำอัตราส่วน1ต่อ1เตรียมไว้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะทากาวลงไปบนแบบแล้วติดกระดาษสาลงไปแบบนี้จนทั่วพี่จะติดกระดาษสาทั้งหมดจำนวน2ชั้นแล้วรอให้แห้งสนิทดีนะทุกคนพอกระดาษสาแห้งก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะทุกคนต่อไปเราจะฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นชิ้นเล็กเตรียมไว้แบบนี้จากนั้นพี่จะทากาวลงไปบนตัวหน้ากากแล้วติดกระดาษหนังสือพิมพ์ลงไปจนทั่วพี่จะติดกระดาษหนังสือพิมพ์ทั้งหมด5ชั้นเพื่อให้หน้ากากของเรามีความแข็งแรงโดยก่อนติดแต่ละชั้นพี่จะรอให้กระดาษชั้นก่อนหน้าแห้งสนิทดีก่อนแน่พอชั้นกระดาษหนังสือพิมพ์แห้งดีแล้วพี่จะติดกระดาษสาแบบบางลงไปอีก2ชั้นเพื่อทำให้ผิวของหน้ากากของเราเรียบแล้วรอให้แห้งอีกทีนะทุกคนก็จะได้ออกมาเป็นตัวหน้ากากแบบนี้นะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเรามาแกะตัวหน้ากากออกจากแบบกันเราจะค่อยๆใช้มีดคัตเตอร์แกะตัวหน้ากากออกมาแบบนี้เลยนะทุกคนเสร็จแล้วพี่จะใช้กรรไกรตัดขอบของหน้ากากให้เรียบแบบนี้ต่อไปพี่จะใช้ดินสอร่างส่วนที่เป็นตาแบบคร่าวๆจากนั้นพี่จะใช้มีดคัตเตอร์เจาะรูวงกลมเพื่อทำเป็นลูกกระตาต่อไปเรามาระบายสีกันพี่จะระบายสีตัวหน้ากากด้วยสีทาบ้านหรือสีอะคริลิกสีขาวจำนวน2รอบนะทุกคนเสร็จแล้วพี่จะใช้ดินสอร่างหน้าตาของหน้ากากแบบนี้จากนั้นพี่จะวาดตาของหน้ากากด้วยสีอะคริลิกสีดำเ
่อไประบายส่วนปากด้วยสีอะคริลิกสีแดงจากนั้นพี่จะวาดผมด้วยสีอะคริลิกสีดำแบบนี้เสร็จแล้วพี่จะวาดไรผม3เส้นด้วยสีอะคริลิกสีดำเหมือนกันต่อไปพี่จะวาดคิ้วด้วยสีไม้สีดำโดยการระบายเบาๆแบบนี้นะทุกคนจากนั้นพี่จะใช้สีไม้สีดำวาดเงาของจมูกแบบนี้นะทุกคนขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่จะติดยางยืดหรือเชือกสำหรับมัดลงไปที่ด้านหลังของตัวหน้ากากแบบนี้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วหน้ากากโนะแบบญี่ปุ่นที่ทำด้วยฝีมือของเราเองหวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้กันนะหากชอบคลิปนี้พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องพี่ด้วยนะวันนี้พี่ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย